ดีดี้ค่ะพาไปเช็คอินที่คาเฟ่สุดแปลกนะคะที่ได้ชื่อว่าเป็นคาเฟ่ที่แคบที่สุดในจังหวัดตรังแต่สามารถจัดสรรพื้นที่ได้อย่างลงตัวคาเฟ่แห่งนี้เปิดมานานกว่า1ปีแล้วนะคะตอนนี้ก็กลายเป็นแลนด์มาร์คของบรรดานักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ไปแล้วล่ะค่ะแคบกว่านี้มีอีกไหมคะเนี่ยนี่คือความรู้สึกแรกที่ได้เห็นนะคะคาเฟ่สไตล์ล็อฟร้านนี้ค่ะทีมงานของเรานะคะขับรถผ่านไปแล้วยังต้องย้อนกลับมาดูเพราะสงสัยว่าเอ๊ะร้านนี้จะมีลักษณะข้างในร้านเป็นยังไงกันแน่อยากรู้จริงๆเมื่อมาถึงนะคะก็ต้องไปเจอกับเจ้าของร้านกันก่อนคุณปรัชญาอาหลีวัย38ปีที่ให้ข้อมูลของร้านกับทีมงานนะคะว่าได้รังสรรค์สร้างตัวอาคารบนเนื้อที่จำกัดเพียง55ตารางวาเท่านั้นโดยส่วนที่แคบที่สุดนะคะนั่นก็คือด้านหน้าร้านค่ะกว้าง60เซนติเมตรตรงประตูทางเข้าก็กว้าง1เมตรทรงคล้ายสามเหลี่ยมเลยนะคะส่วนด้านหลังร้านเนี่ยเป็นส่วนที่กว้างสุดก็คือกว้าง4เมตรครึ่งยาว19เมตรครึ่งนะคะเนื้อที่รวมแต่ละชั้นก็คือ55ตารางเมตรเท่านั้นค่ะคือที่เห็นนี่เป็นอาคาร2ชั้นนะคะด้านล่างเนี่ยเปิดเป็นร้านกาแฟมีมุมให้นั่งที่เป็นโต๊ะเก้าอี้จำนวน4ชุดค่ะแล้วก็ชุดโต๊ะเก้าอี้ยาวติดริมกระจกด้วยนะคะประดับด้วยต้นไม้ถ่ายรูปสวยดูเก๋ดีค่ะส่วนด้านบนนะคะก็จะเป็นที่พักอาศัยมี1ห้องนอนแล้วก็1ห้องน้ำนั่นเองนะคะในส่วนของเมนูของร้านนะคะก็จะเน้นของทานเล่นค่ะส่วนเครื่องดื่มก็จะมีชากาแฟสดนะคะราคาเริ่มต้นที่20ถึง60บาทนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นนักเรียนนักศึกษาค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะไปเที่ยวชมให้เห็นกับตาว่าแคบสมคำร่ำลือจริงๆหรือเปล่านะคะแนะนำนะคะให้ไปปักหมุดอุดหนุนได้นะคะที่ร้านลัลละบายค่ะนี่อยู่ติดกับโรงเรียนอิสมาอิลิยะมูลนิธิมัสยิดสุโซนะคะตำบลสุโซอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่9โมงเช้ายาวไปจนถึง6โมงเย็นแปลกขนาดนี้นะคะต้องไปปักหมุดให้ได้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตาม TNN ช่อง16อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าคุณผู้ชมไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆอย่าลืมติดตามผ่านทาง Facebook TNN Live หรือผ่านช่องทางอื่นได้อย่างสะดวกและง่ายดายมากๆเพียงแค่กดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ค่ะ